พาคุณผู้ชมกลับไปยังจุดเดิมจุดที่คุณสิรันพรอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าเป็นจุดหนึ่งที่ก่อนหน้านี้พอผนังกั้นน้ำมันแตกน้ำข้างนอกเนี่ยมันสูงมากมันก็ไหลทะลักเข้ามาบ้านคุณป้าคุณยายเองก็อยู่กันไม่ได้ทำอะไรกันไม่ได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกกันเหมือนกับมีความพยายามจะทำให้มันดีขึ้นจะสกัดกั้นในขณะเดียวกันเหมือนกับสังเกตเราเองระดับน้ำข้างนอกมันลดต่ำลงแล้วไม่น่าจะเกินตัวผนังตรงนี้แล้วมันก็อาจจะมีแค่บางจุดที่น้ำเนี่ยมันรั่วเข้ามาเล็กน้อยสถานการณ์ในพื้นที่น่าจะดีขึ้นแล้วสำหรับจุดนี้ที่สวรรคโลกไปดูล่าสุดเป็นอย่างไรคุณสิรันพรบุญอุทกพร้อมรายงานมาอยู่แล้วจากสุโขทัยนะครับเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยกลับสู่ภาวะปกติค่ะแต่ว่าจากการพูดคุยกับชาวบ้านยังไม่วางใจค่ะเพราะว่าอาจจะมีน้ำระลอก2มาอีกเนื่องจากว่ายังไม่พ้นหน้าฝนค่ะก่อนที่จะมาดูภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมไปดูความทุรักทุเลเมื่อวานค่ะทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูมาช่วยเหลือชาวบ้านบริเวณจุดเกิดเหตุจุดที่เราปักหลักรายงานคือพื้นที่หมู่6ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีน้ำเชี่ยวแล้วก็แรงค่ะหลังจากที่ทีมสนามข่าวรายงานสดไปเมื่อวานทางทีมกู้ภัยก็ประสานเข้ามาทันทีค่ะบอกว่าจะนำกำลังมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะต้องเกาะเชือกลอยตัวฝากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงผ่านข้ามมาฝั่งนี้เพื่อที่จะทำเชือกชักลอกค่ะในการนำถุงยังชีพเข้ากล่องน้ำดื่มข้ามมาให้ชาวบ้านที่ถูกตัดขาดกันค่ะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความทุลักทุเลแล้วก็เสี่ยงอันตรายอย่างมากค่ะมาดูภาพบรรยากาศเช้าวันนี้ค่ะต้องบอกว่าหลายๆจุดในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยรวมถึงหมู่6ตำบลท่าทองน้ำลดเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยหลายพื้นที่น้ำในแม่น้ำยมลดลงกว่า1เมตรค่ะและยังเหลือตามสวนผลไม้มะยงชิดสวนมะปรางสวนกล้วยที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทำให้เจ้าของบ้านหลายหลังค่ะเริ่มกวาดล้างทำความสะอาดดินโคลนที่ทะลักเข้าบ้านบางคนตื่นตั้งแต่ตีสี่ค่ะเพื่อที่จะเร่งกวาดล้างดินโคลนออกเพราะกลัวว่ามันจะแห้งติดพื้นเพื่อทำความสะอาดข้าวของด้วยส่วนข้าวของในบ้านต้องบอกว่าเบื้องต้นยังไม่มีการสำรวจค่ะแต่ที่แน่ๆคือข้าวในนาที่ปลูกไว้ประมาณ30ไร่ค่ะที่เพิ่งออกรวงตอนนี้ถูกน้ำท่วมขังทำให้เงินกว่า 2-3 แสนบาทกำลังจะได้ภายใน1เดือนเนี่ยพัดหายไปกับน้ำค่ะและน้ำที่ลดลงในวันนี้ต้องบอกว่ายังไม่น่าวางใจค่ะชาวบ้านหลายคนบอกว่ายังต้องลุ้นอีกในเดือนกันยายนตุลาคมค่ะที่ยังไม่พ้นฤดูฝนถ้ามีน้ำเหนือลงมาอีกสมทบกับฝนที่ตกลงมาอาจจะมีน้ำเหนือและลอก2สัตว์ท่วมอีกแล้วก็กลัวว่าน้ำจะท่วมขังซ้ำเป็นรอบที่2ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเนี่ยค่ะเร่งซ่อมแซมผนังกั้นหลายจุดริมแม่น้ำยมที่พังลงและอยากจะให้หาบิ๊กแบ็คมาวางเพื่อที่จะเป็นการป้องกันชั่วคราวค่ะไปฟังเสียงของชาวบ้านกันค่ะว่ามันจะมาอีกมั้ยละลอกโอ้พูดไม่ได้เงี้ยมันยังเหลือเวลาตั้ง2เดือนกว่าไงยังเหลือกันยาตุลาแล้วที่พังอยู่มันหน่วยงานเขาจะมาทำอะไรให้ก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะเผื่อมันจะได้ไม่ล้นเข้ามาอีกไงส่วนการช่วยเหลือเยียวยาค่ะวันนี้ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้มาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่วัดท่าทองตำบลท่าทองค่ะเพื่อที่จะตั้งโรงครัวปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลท่าทองและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีการจัดทำข้าวกล่องประมาณ 3,000 ชุดค่ะในการลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับชาวบ้านค่ะผู้ชมคะภาพบรรยากาศตอนนี้ที่เห็นคือจุดที่ผนังกั้นน้ำพังลงที่หมู่6ค่ะจะเห็นว่าที่นี่นะคะน้ำลดลงไม่มีน้ำทะลักมาจากแม่น้ำยมแล้วนะคะชาวบ้านเนี่ยมีการนำเรือไว้หนึ่งลำค่ะเพื่อที่จะนำอาหารส่งไปให้ทั้งสองฝั่งรวมถึงคนที่ไม่อยากเดินลุยน้ำต้องบอกว่าต้องนั่งเรือในการชักลอกแล้วก็ดึงเรือข้ามไปสองฝั่งอย่างเนี้ยค่ะก็คือจะเห็นว่าระดับน้ำบางจุดเนี่ยเท่าเข่าแต่ว่าถ้าเดินไปอีกจุดเนี่ยระดับเอวต้องบอกว่าลึกถึงเอวตอนนี้ชาวบ้านต้องใช้เรือในการขนข้าวของน้ำดื่มเข้ากล่องถุงยังชีพข้ามไปมาสองฝั่งค่ะก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ผู้ชมคะคุณยังสามารถติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะได้ที่แฟนเพจ CS7HD News ซึ่งทีมข่าวอะไร 7HD จะไปปักหลักรายงานอยู่บริเวณวัดท่าทองเพื่อจะดูภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้ทางทีมข่าว 7HD ก็จะมีการรายงานความเคลื่อนไหวผ่านทางห้องข่าวพักเที่ยงช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ด้วยค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่นี่ช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ